ทำให้เราสับสนได้นะอะไรมาลุมมาตุ้มเต็มสมองเลยก็เลยคิดว่าหลวงพี่จะเน้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆให้จุดจะเน้นจุดยุทธศาสตร์จะเอาแบบเนื้อๆให้นะจะเอาแบบเนื้อๆให้ไม่เน้นน้ำนะถ้าใครเคยได้อ่านสามก๊กเนี่ยใครอยากจะครองเมืองจีนได้เนี่ยต้องไปที่เมืองไหนต้องครองจุดยุทธศาสตร์ให้ได้คือเมืองลกเอี้ยงจะครองคนจีนได้ทั้งประเทศเนี่ยต้องครองใจกลางของประเทศจีนได้ก็คือเมืองลกเอี้ยงส่วนวันนี้ไม่เกี่ยวกับวิชาสามก๊ก วันนี้จะเกี่ยวแต่วิชากลุ่มวิชากลุ่มเป้าหมายชีวิตกลุ่มวิชานี้ก็เป็นวิชาง่ายๆนะง่ายเนาะเรียนวิชานี้ง่ายเรียนแล้วความรู้ความเข้าใจส่วนมากหลวงพี่ไม่อยากให้เราจำเยอะเพราะว่าจำไปเยอะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากให้เข้าใจว่าจำเข้าใจแล้วสามารถเอาไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จุดประสงค์หลักอยากให้เป็นเช่นนี้กลุ่มวิชาทั้ง5ตัวนี้มันจะสอดคล้องกันอย่างเช่นกลุ่มวิชาจักรวาลเนี่ยพวกเราเรียนแล้วได้อะไรเอ่ยความรู้โครงสร้างของจักรวาลแล้วรู้ไปทำไมทุกคำตอบมีเหตุผลและก็ไม่ถูกไม่ผิดถือว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้3วิชา5วิชานี้เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน3ตัวแรกเนี่ยจักรวาลวิทยาปรโลกวิทยาแล้วก็กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเลยเราเรียนเรื่องจักรวาลวิทยาเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมโครงสร้างใหญ่ๆของจักรวาลว่ามีอะไรบ้างภพภูมิอะไรบ้างปรโลกก็เช่นกันเจาะลึกไปเรื่องของโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นเปรียบประดังคุกที่ขังสรรพสัตว์อยู่แล้วเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเป็นเกณฑ์การตัดสินอะไรดีอะไรชั่วบาปบุญคุณโทษและวิชากฎแห่งกรรมเนี่ยอยากให้เรามองไปในลึกว่าเป็นวิชาให้เราเกิดหิริโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปทำกรรมเช่นนี้ไปเกิดเช่นนี้ในวิชาปรโลกอยากให้เราเกิดที่นี่โอตปะแล้วก็สั่งสมความดีเพื่อจะให้หนีไปจากคุกสังขังสรรพสัตว์นี้ได้3ตัวนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ความรู้ทั้ง3ตัวนี้มาจากไหนมาจากเล่มที่4ใช่ไหมศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งกว่าจะได้เป็นเนี่ยไม่ธรรมดากว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เริ่มจากเป็นมนุษย์บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันที่มีอุดมการณ์พระโพธิสัตว์ที่อยากจะลื้อสัตว์ขนสัตว์และเห็นได้ชัดเจนคือวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ที่สามารถเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้ง5วิชานี้เรียนแล้วเกิดเป้าหมายชีวิตยังไงเคยสงสัยไหมโอ้โหตอบตรงประเด็นเลย คืออยากจะชี้ให้เห็นว่ากลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราเรียนแล้วทำให้เราเกิดอุดมการณ์เกิดอุดมการณ์ของเหมือนหลวงปู่หรือสัตว์คนสัตว์เหมือนหมู่คณะเราเนี่ยเรียนแล้วให้เกิดมีมโนปณิธานอยากเป็นเยี่ยงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราจะไปลือสัตว์คนสัตว์อย่างเช่นมหาพุทธาจารย์ของเราเนี่ยเนี่ย5ตัวนี้จะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแบบนี้นะอันนี้ขอเกริ่นก่อนยังไม่เข้าเนื้อหานะเข้าใจภาพรวมเลยเนาะโอเคเราเริ่มจากวิชาที่1เลยข้อสอบวิชานี้ก็ไม่ยากนะพยายามออกง่ายๆซึ่งข้อสอบก็อยู่ในมือหลวงพี่เองนะ
DL101 เรื่องจักรวาลวิทยาเราจะพูดถึงภาพรวมของจักรวาลทางกายภาพนะครับทวีปรังสีมีอะไรบ้างเอ่ยบุพาวิเทหะอัประโคยานอุตรกุรุทวีปชมพูทวีปอันนี้เป็นโครงสร้างทางกายภาพให้ดูภาพรวมก่อนนะครับอันนี้ก็โครงสร้างสวรรค์ทั้ง6ตั้งแต่ชั้นจาตุมไปถึงปรนิมมิตรวัสวัตตีในเบื้องล่างก็เป็นนรกทั้ง8ขุมใหญ่มหานรกแล้วก็ยมโลกอุสธนโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลตรงนี้ก็ให้ความสนใจอยู่นะนี่พบแปลว่าอะไรเอ่ยมีกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพภูมิแปลว่าพื้นเพที่ดินแผ่นดินที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายเป็น31ภูมินี่ก็จำไว้เนาะสำคัญเหมือนกันองค์ประกอบของจักรวาลมีกามภพรูปภพอรูปภพมีโครงสร้างขนาดใหญ่กามภพประกอบไปด้วยมนุษย์ภูมิ1อบายภูมิ4และเทวภูมิ6ที่อยู่ก็พูดไปแล้วเนาะของเรานี่อยู่ไหนเอ่ยชมพูทวีปทำไมเป็นสีเขียวมรกตเพราะว่าแสงพระอาทิตย์กระทบกับไม่ใช่กระทบใบไม้ใช่ไหมไม่ใช่นะโอเคนี่ไปอบายภูมิ4อบายภูมิ4คือภูมิที่กำเนิดได้แก่นิรภูมิเป็นวิสัยภูมิแล้วก็อสุรกายภูมิและติระฉานภูมิภูมิที่กำเนิดที่ปราศจากความเจริญเป็นภูมิที่ต่ำที่สุดในบรรดาภูมิทั้งหมดนิรยภูมิหรือนรกสัตว์นรกจะได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสไม่มีเวลาเว้นจากการถูกทันทรมานเปรตวิสัยภูมิเปรตดินแดนที่มีแต่ความเดือดร้อนอดอยากและหิวกระหายอสุรกายภูมิดินแดนที่ปราศจากความร่าเริงมีรูปร่างประหลาดพิลึกกึกอยู่ด้วยความหิวกระหายน้ำมากดิฉันภูมิมีความทุกข์ทรมานน้อยกว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายอันนี้เป็นอบายภูมิ4นี่ก็จำภาพรวมนะไม่จะลึกอะไรอันนี้ก็เทวภูมิ6ชั้นก็จาตุมก็มีท้าวมหาราชทั้ง4ท้าวทัตรสท้าววิรุณ6ท้าววิรูปักษ์และท้าวเวสสุวรรณปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาท้าวทัตรสเนี่ยปกครองอะไรบ้างโอเคความรู้แน่นนะพวกเราเนี่ยอันนี้ก็สอบได้สบายเลยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีผู้ปกครองถึง33องค์โดยมีเท้าสกะเทวราชหรือพระอินทร์เป็นประธานและเป็นที่ตั้งของพระธาตุจุฬามณีเหตุที่มาเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์32องค์นี้เขามีบุพกรรมร่วมกันชื่อบาลีว่าตาวติงสะ33โดยมีหัวหน้าที่เป็นเท้าสกะเทวราชทำบุญเป็นหมู่คณะก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาเป็นผู้ทำบุญที่เพราะอยากสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและความดีงามเอาไว้เมื่อละโลกไปแล้วก็จะมาเกิดเป็นสวรรค์ชั้นยามาเป็นส่วนใหญ่ทำบุญตามประเพณีแล้วชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นนี้จะคุ้นๆเนาะใครอธิษฐานไปชั้นนี้บ้างเลยที่ไม่ยกมือไม่ได้อธิษฐานใช่ไหมก็มนุษย์ผู้ทำบุญเพื่อพัฒนาสงเคราะห์โลกเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจะบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็นี่พระโพธิสัตว์ทั้งอนิจจาและนิจจาจะอยู่สวรรค์ชั้นนี้เป็นสวรรค์ที่สามารถเลือกลงมาเกิดได้เลือกลงมาจุติได้
พวกเรานี่เลือกลงมาเกิดกันใช่ไหมเขาให้มาเกิดใช่ไหมไม่ได้แย่งใครมาเกิดเรามีสิทธิ์เลือกลงมาเกิดไม่ได้พูดเองเออเองนะครูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้ใช่ไหมสวรรค์ชั้นนิมมานดีผู้ที่ยังเป็นมนุษย์เห็นผู้อื่นทำบุญแล้วได้รับการยกย่องส่งเสริมจึงอยากทำบุญอย่างนั้นบ้างนี่อันนี้เป็นสวรรค์ชั้นนิมมานดีส่วนสวรรค์ชั้นสุดท้ายเป็นปรนิมมิตวัสสวดีเป็นผู้ที่เกิดสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวัสสวดีเนี่ยเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทำบุญด้วยความเลื่อมใสเคารพในทานทำแล้วมีความสุขปลื้มใจในการทำบุญนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของรวมของสวรรค์ทั้ง6ชั้นรูปภพหรือพรหมโลกมี16ชั้นปฐมฌานก็มีปริสัทธาปุโรหิตามหาพรหมามันเยอะนะช่วงนี้ไม่ต้องจำมากขอให้จำเป็นแบบภาพรวมทุติยฌานภูมิก็มีปริตาภาอัปปมนาอาภัสราตติยฌานภูมิก็ปริตตสุภาอัปปมนาสุภาแล้วก็สุภกินหาจตุตฌานภูมิเวหัพพลาอสัญญีสัตตาสุทาวาสภูมิอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาอกนิฐาอรูปภพก็เริ่มตั้งแต่อากาสายันนัญจาเจตนาภูมิจนถึงเนวสัญญานาสัญญาเจตนาภูมิอุทกะดาบทเกิดที่ไหนเอง อาราธดาบทกับอุทกะดาบทอาราธดาบทบังเกิดที่ไหนอากินจัญญาอุทกะดาบทอย่าสับสนกันนะอายุกับหน่วยวัดเวลาของจักรวาลอายุไขของสัตว์ที่เกิดในภูมินั้นอันตรกับคือเวลาไข่อายุลงและไข่อายุขึ้นรอบหนึ่งอสงไขยกับคือจำนวนเวลาของอันตรกับ64อันตรกับเรียกว่า1อสงไขยกับมหากับวัฏจักรกำลังเสื่อมกลับเจริญขึ้นอีกและอยู่ระหว่างเจริญครบ1รอบเป็นเวลา4อสงไขยกับรวมเรียกว่าเป็น1มหากับอันนี้ก็จำภาพรวมนะครับหลวงพี่ขอเสริมเรื่องธาตุให้หน่อยนะธาตุในพุทธศาสนามีกี่อย่างเอ่ยมี4อย่างแล้วมี6ใช่ไหมคนสัตว์มนุษย์สิ่งของมีธาตุอะไรบ้างสิ่งของมีธาตุอะไรบ้างมีธาตุ4ใช่ไหมดินน้ำลมไฟคนสัตว์มีธาตุ6นะอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุเสริมเข้าไปแล้วต้นไม้มีธาตุอะไรเอ่ยแล้วต้นไม้ที่มีลูกคาเทวดาสิงห์ล่ะมีธาตุอะไรเอ่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหม วิญญาณของผีไม่เกี่ยววิญญาณต้นไม้นะว่าด้วยเรื่องความเสื่อมของจักรวาลเรื่องธาตุสำคัญนะเอาไว้ทบทวนดูให้ดีอย่าดูเบาเรื่องธาตุเพราะเป็นองค์ประกอบที่จุดย่อยที่สุดของจักรวาลจากภาพรวมเสร็จมองภาพรวมแบบไฮเลคี่แล้วเรามองแบบย้อนไปกลับมาอะไรใหญ่แล้วก็อะไรเล็กความเสื่อมเริ่มจากผู้ปกครองถ้าไปอ่านในจักรวัติสูตรก็จะเห็นว่าถ้าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไม่ประพฤติตามจักรวัติสูตรธรรมของพระราชาเนี่ยจะเกิดเริ่มจากความเสื่อมขึ้นมาถ้าไม่สืบทอดกันถ้ามันปฏิบัติสืบทอดกันเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิจะประพฤติจักรวัติวัตรสืบทอดกันมาเพื่อความจะรุ่งเรืองเมื่อใดที่ละเลยในการประพฤติจักรวัติวัตรความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นความเสื่อมของจักรวาลเริ่มจากอะไรเอ่ยอันนี้พูดถึงเรื่องความเสื่อมในจักรวรรดิสูตรก็จะอ
สังคมนั้นต่างพากันทำปาณาติบาตและกล่าวมุสาวาทจึงทำให้มนุษย์มีอายุและผิวพรรณเสื่อมลงอันแรกอ่ะลักทรัพย์ก่อนลักทรัพย์พอจับได้ก็มาสอบสวนสอบสวนแล้วให้ทรัพย์ไปพอคนมาสอบสวนพระราชาสอบสวนคนที่เป็นขโมยได้ทรัพย์ไปแล้วก็เอ๊ะคนนี้เป็นขโมยแล้วยังได้ทรัพย์กลับมาอีกคนก็ไปทำตามพอคนไปทำตามก็ยิ่งเกิดโจรยิ่งเกิดโจรก็เลยยิ่งโทษหนักขึ้นจนถึงปาณาติบาตเหตุก็เป็นเช่นนี้นี่เป็นความเสื่อมของการปกครองที่พระราชาไม่ประพฤติธรรมของพระราชาอันนี้ความเสื่อมขั้นวิกฤตถ้าเอาจริงๆกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มนุษย์ที่ในอาคัญสูตรลงมาจากพรหมชั้นไหนเอ่ยอภัสราใช่ไหมแล้วใครได้เกิดเป็นพรหมอภัสราก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมที่ไปเกิดเป็นพรหมมันน่าคิดนะว่าเอ๊กว่าแล้วผมนี่ลงมาจากอภัสราโดยที่พระพุทธเจ้าตัดมุ่งประเด็นสำคัญตรงที่ไม่ได้ที่วาเสสสมณเณรกับพารัตวาชะที่เถียงกันเรื่องชนชั้นวรรณะใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มุ่งประเด็นที่จะอธิบายตรงนั้นแต่จะอธิบายประเด็นในที่ว่าคนเราจะดีหรือชั่วเนี่ยอยู่ที่การกระทำไม่ได้มุ่งไปตรงที่ผิวพรรณวรรณะว่าเกิดมาจากพรหมอะไรประมาณนี้ก็เป็นอภัสราพรหมใจลงมาพอกลิ่นนวลดินขึ้นไปหอมยวนใจหอมหวนยวนใจก็เลยลงมากินพอกินรัศมีหายไปตัวก็เริ่มหนักห่อขึ้นไปไม่ได้ละพอแสงสว่างในตัวไม่มีก็เลยไม่มีที่พึ่งก็เลยมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้เป็นแสงสว่างพอมีร่างกายแล้วก็ผิวพรรณวรรณะขาวดำต่างกันก็เลยเกิดการเสียดสีดูถูกกันเขาเรียกเหยียดวรรณะผิวพรรณต่ำซามทีนี้ก็อาหารที่ประณีตก็เลยหายไปจากมวลดินกลายเป็นกะปิดินกะปิดินกลายเป็นเกลือดินเกลือดินหมดกลายเป็นข้าวสาลีไอ้พวกที่ขี้เกียจก็ไปเก็บข้าวสาลีมาไว้ในยุ้งฉางตัวเองใช่ไหมตุนพอตุนแล้วก็ข้าวสาลีที่เคยมีอุดมอาหารสมบูรณ์ก็อันตรธานหายไปกลายเป็นเม็ดข้าวเล็กจนเป็นเหตุให้สร้างครอบครัวมาเรื่อยๆมีแบ่งชนชั้นแบ่งผู้ปกครองให้ปกครองเกษตรกษัตริย์มาจากคำว่าเกษตรนะแบ่งให้ดูแลการเกษตรจนเสื่อมมาเรื่อยๆจนถึงยุคลดเหลือเพียง10ปีเขาเรียกว่ายุคนี้คืออะไรเอ่ยสันทรกัปใช่ไหมสันทรกัปจนมนุษย์ทั้งหลายไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาสมณพราหมณ์มนุษย์ทั้งหลายมีการสมสู่กันไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาพี่น้องฆ่ากันเหนียงกันเนื้อเขาเรียกว่ายุคมิคสันยีใช่ไหมเห็นหน้ากันนี่เป็นเนื้อจะกัดจะกินกันอย่างเดียวนี่สาเหตุเกิดจากที่เล่าไปแล้วนะขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นฆ่าชีวิตผู้อื่นกล่าวคำเท็จสอดเสียดประพฤติผิดในกามผิดศีลทั้งนั้นเลยพอกล่าวคำหยาบเพ้อเจ้อมีความพยาบาทก็เกิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแก้ยากมากพอเกิดมิจฉาทิฏฐินี้แก้ยากมากเมื่อกี้มีข้อหนึ่งนะที่เป็นคำถามนั่นแหละที่เน้นไปความเสื่อมเริ่มมาจากไหนการแตกทำลายของจักรวาลแตกได้3อย่างคือทำลายได้3อย่าง
ไฟน้ำลมอะไรกันสิ่งทั้งหลายโลกขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์โลกเราเนี่ยปกติเสื่อมไปแล้วใช่ไหมเสื่อมค่อยๆทยอยเสื่อมจนเราไม่เห็นจากที่ดูดีก็ดูไม่ดีเหมือนตัวเรานี่แหละเริ่มมีอายุก็เริ่มเห็นชัดเจนแต่พอเริ่มมีมนุษย์ลงมาเกิดเนี่ยโลกและจักรวาลเนี่ยยิ่งเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นเอ๊ยยังไงเนี่ยใช่ไหมยิ่งลงมาเกิดยิ่งเสื่อมเร็วแล้วมีโอกาสที่โลกจะเจริญขึ้นได้ไหมก็คิดไปตอนว่าตอนที่มนุษย์ที่เห็นภัยในวัฏสงสารไปแยกตัวไปประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฌานแล้วก็กลับไปพรหมเหมือนเดิมน่ะนี่ก็เป็นวิธีแก้ที่ถูกจุดทำให้โลกกลับขึ้นกลับขากลับไขขึ้นไขขึ้นตลอดสิ่งที่ทำลายโลกเกิดขึ้นกับจิตใจมนุษย์ไฟมาอะไรกันเพราะว่าตระกูลโทสะนะกิเลสตระกูลนี้น้ำอะไรกันราคะลมอะไรกันโมหะเรียงตามนี้เลยนะอันนี้ขอบเขตอันนี้ก็จำภาพรวมแล้วก็จำคอนเซ็ปต์ให้ดีนะตรงนี้ไฟนี่จะพูดว่าเบาก็ไม่ได้นะไปถึงปริชัตตาปโรหิตาแล้วก็มหาพรหมาเลยทำลายไปถึง14ภูมิไม่เหลือเลยถ้าไฟบรรลัยกันทำลายถึงชั้นพรหมชั้นนี้แล้วสัตว์นรกพวกเปรตอสุรกายพวกเทวดาทั้งหลายจะไปอยู่ไหนกันหอบไปที่อื่นใช่ไหมลมเขาเรียกว่าลมกรรมหอบไปอีกจักรวาลอื่นใช่ไหมน้ำ17ภพภูมิก็ไปถึงนู่นเลยปริตาภาอัปปมนาภาอาภัสราลมนี่แรงสุด20ภพภูมิอันตรายนะลมทุกวันนี้ก็ลมป่ากันเยอะเลยลมป่ากันเยอะในโซเชียลเนี่ยอันตรายมากจบแล้วง่ายไหมวิชาจักรวาลเล่มแรกมีคอนเซ็ปต์ประมาณแค่นี้เล่มแรกเมื่อกี้ก็มีได้กี่ข้อแล้วน่าจะ5ข้อได้นะเมื่อกี้ไปอ่านดูให้ดีหลวงพี่บอกจุดที่ออกแล้วไปอ่านตรงที่บอกนะไปอ่านให้ดีนะอันนี้ตัวอย่างความเสื่อมที่ปรากฏขึ้นในสังคมมนุษย์เริ่มต้นจากการละเมิดศีลข้อใดง่ายเนาะตรงตัวเลยข้อ2เก่งจังเลยตอบถูกด้วยข้อ2ถ้าอยากให้โลกเจริญขึ้นมนุษย์มีอายุขัยเพิ่มขึ้นต้องปฏิบัติตามหลักธรรมอะไรเอาดีๆกุศลกรรมบถ10ใช่ไหมเมื่อผิดศีลก็ประพฤติกุศลกรรมบถ10 3กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลายเป็นกฎที่ครอบคลุมทั้งฝ่าย7ฝ่ายวัตถุคือข้อใดกฎทั้งหลายนะครอบคลุมทุกอย่างเลยเจ้าอาจารย์อย่าประมาทนะจิตตานิยามแต่ถ้าไม่ยามครอบคลุมจิตวิชาที่2ง่ายเนาะจักรวาลวิทยาจบแล้ววารโลกวิทยานะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโลกอื่นนะก็ขยายเรื่องวิชาที่แล้วแต่จะเป็นแบบ
ลงรายละเอียดลึกลงไปนะตรงนี้ก็ไปอ่านกันดูให้ดีเนาะความรู้ที่ว่าด้วยโลกหน้าอันนี้ความหมายของปรโลกวิทยานะการศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ในภพภูมิอื่นนอกเหนือจากภพภูมิมนุษย์อันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะภาพรวมของภพภูมิอื่นภาพรวมของปรโลกนี่สถานที่ตั้งของปรโลกอยู่ในภพ3เป็นที่ตั้งของฝ่ายสุคติแล้วก็ฝ่ายทุคตินี่เป็นภาพรวมสุคติมี27ภูมิกามภูมิ11รูปภูมิ16แล้วก็อรูปภูมิ4ครบไหม27ครบนะเทวภูมิ6มนุษย์1เทวภูมิ6ฝ่ายสุคตินะ27ตั้งแต่มนุษย์1จนถึงอรูปภูมิอันนี้สถานที่ตั้งของปรโลกฝ่ายทุคตินี่ก็พูดไปแล้วเนาะอันนี้ความเชื่อของเรื่องกฎแห่งกรรมที่มีผลต่อการเดินทางไปสู่โลกอื่นความเชื่อในกฎแห่งกรรมเป็นหนึ่งในสัมมาทิฏฐิ10ประการนะลักษณะของอารมณ์ก่อนตายของผู้จะเดินทางไปสู่ปรโลกแบ่งได้เป็น3อารมณ์นะกรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของผู้ที่ของกรรมที่ตนเคยกระทำไว้มาปรากฏให้เห็นในขณะจิตที่กำลังใกล้ตายกรรมนิมิตอารมณ์อุปกรณ์ที่ตนเคยทำดีหรือชั่วมาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตในขณะจิตใกล้ดับเมื่อจิตยึดมาเป็นอารมณ์ก็จะมีผลต่อความหมองหรือใสของใจถ้าใครทำบุญบ่อยๆทำทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆก็จะมีกรรมนิมิตเช่นนี้คตินิมิตอารมณ์นิมิตต่างๆที่จะบ่งบอกถึงภพภูมิที่ตนจะต้องไปเกิดบางทีก็เป็นภาพที่ตนไม่เคยเห็นปรากฏแต่บางทีก็เป็นภาพที่ตนเคยเห็นครั้งที่เป็นมนุษย์ปรากฏเห็นเรือนทองเห็นสวรรค์วิมานของตัวเองที่จะไปเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์การพิสูจน์ปรโลกในสมัยพุทธกาลในปายาสิสูตรใช่ไหมคือเอาศพมาขังมาใส่ไว้ในหายแล้วปิดไว้ว่าแล้วก็ถามสามเณรใช่ไหมสามเณรชื่ออะไรนะต้องไปอ่านดูให้ดีนะอันนี้ก็หลวงพี่ก็ลืมไปการพิสูจน์ปรโลกในสมัยพุทธกาลเป็นการพิสูจน์ปรโลกได้เปรียบเทียบให้เห็นบนพื้นฐานความจริงบนโลกมนุษย์เช่นเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างนักโทษและสัตว์นรกเมื่อถูกจับได้ถูกลงโทษจะมีโอกาสกลับไปเพื่อแจ้งข่าวสารกับหมู่ญาติได้เพราะจะต้องได้รับโทษจากการกระทำผิดตัวเองการพิสูจน์ปรโลกด้วยพุทธวิธีได้3อย่างคืออันนี้เป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านบรรลุนะปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติใช่ไหมจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณอบายภูมิก็เป็นสถานที่ชดใช้กรรมของมนุษย์ที่ได้กระทำความชั่วไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีใครเลยจะหลีกเลี่ยงจากกฎแห่งกรรมนี้ไปได้ประกอบไปด้วยนิยภูมิเปรตวิสัยภูมิมสุรกายภูมิและก็ติรฉานภูมินิยภูมินะหรือโลกนรกคือโลกที่ไม่มีความสุขสบายแบ่งออกเป็นได้3ส่วนใหญ่คือมหานรกปุถุชนนรกและก็ยมโลกอันนี้ก็เป็นจำเป็นภาพรวมนะจะไม่ขอลงลึกอะไรถ้าลูกศิษย์เทวทัตสมมุติว่ามีลูกศิษย์เทวทัตจับจ้วงพระธรรมวินัยย่ำยีพุทธศาสนาถึงกับไม่ถึงสังฆเภทแต่เป็น
สังฆสัญญีคือทำสงฆ์ให้แยกแยะกันจะไปบังเกิดในภูมิไหนอเวจีเลยใช่ไหมแรงเหมือนกันนะใช่ก็กำหนักเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะแต่ว่าถึงกับทำสงให้แตกแยกได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมหนักจริงๆแต่ถ้าเป็นสังฆเภทเนี่ยต้องเป็นสงอันนี้จะขอไม่เอ่ยถึงนะอะไรที่เกี่ยวกับจะไม่ขอพูดถึงอันนี้ก็นรกแต่ละขุมก็แบ่งไปตามกรรมที่ผิดศีล5เลยนะสัญชีวมหานรกผิดศีลข้อ1กาลสุตตะผิดศีลข้อ2สังฆตมหานรกข้อ3โลรวมหานรกข้อ4ก็เรียงไปตามศีลเลยแต่6 7 8เนี่ยจะเป็นอบายมุขเล่นการพนันจะตกไปที่ตาปณะมหานรกมหาตาปณะมหานรกก็เป็นผิดศีลทั้ง5เลยแล้วก็อเวจีคือทำอนันตริยกรรมมีอะไรบ้างนะแม่นกันมากสาธุอันนี้ก็อุสธนรกนะก็จะขอพูดอะไรที่จำเป็นเท่านั้นนะเอาแบบเนื้อไม่เน้นน้ำเจ้าหน้าที่ในยมโลกเจ้าหน้าที่ก่อนยมโลกมีหน้าที่อะไรวินิจฉัยใช่ไหมวินิจฉัยบุญบาปคนที่นั่งคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรยายมราชมีสุวรรณแล้วก็สุวรรณใช่ไหมสุวรรณมีหน้าที่อะไรเลยบันทึกความดีแล้วสุวรรณบันทึกความชั่วแล้วเขาเอาความดีมาจากไหนในบัญชีถ้าที่แบบฝึกหัดให้เราได้ไปทำเราได้เปิดบีซีดีเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมได้ฟังแล้ววัดมหาสัจจานันท์พระแต่ละที่เขาก็จะมีเขตหัวหน้าเขตแต่ละเขตรวมคนที่ทำความดีไว้แล้วก็ส่งต่อที่หลวงพ่อพ่วงย่อเสกให้เป็นคัมภีร์เล็กๆเป็นสีทองแล้วก็ส่งมาให้ส่งให้พระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชไปประกาศคุณงามความดีด้วยแล้วก็ส่งมาให้สวรรค์สุวรรณเอาไว้ตัดสินวินิจฉัยบุญบาปด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ที่มาเขาเรียกว่าไม่มีวิบากกรรมร่วมกันกับสัตว์นรกนี้เป็นยมโลกในยมโลกเนี้ยก็มาจากยักษ์ก็มีกุมภันแล้วก็คุดก็มีนาคก็มีอันนี้โลกันนรกขุมพิเศษโลกันนรกในจักรวาลเนี่ยในหลวงปู่เคยอธิบายว่ามันจะเป็นกลมๆ3อันใช่ไหมเรียงติดกันแล้ว3เหลี่ยมตรงนั้นอะโลกันนรกจะอยู่ตรงนั้นมีขุมพิเศษวันนี้ไหมมีนะแต่ไม่ขอเอ่ย อ่ะเปรตวิสัยภูมิคือที่อยู่ของเปรตเป็นหนึ่งในอบายภูมิ4ฝ่ายทุกขติมีความเป็นอยู่อย่างหิวโหยอันนี้พบอสูรอสูรอยู่ใต้เขาสุเนรุแล้วถ้าซอกเขาล่ะซอกเขาตีกูดเปรตอสุรกายนะพวกอสูรเนี่ยก็เป็นเทวดาชนิดหนึ่งที่ดื่มน้ำจันทร์และสุราทิพย์เมื่อก่อนก็อยู่ชั้นดาวดึงพอดื่มสุราที่เมาแล้วก็จับเวียงลงมา
มาอยู่พวกตรงนี้พวกขี้เล่าลงมาข้างล่างพวกขี้เล่าเปรตแบ่งออกเป็น4จำพวกคือปรทัตตูปชีวกเปรตเปรตที่เลี้ยงชีพด้วยอยู่โดยอาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้โดยการเส้นไหว้ขุปปีปาสิกะเปรตเปรตที่อดอยากหิวข้าวหิวน้ำอยู่เป็นนิดนิชามะตันหิกะเปรตเปรตที่ถูกไฟเผาไหม้ร้อนอยู่เสมอกาละกันชิกะเปรตเปรตในจำพวกอสุรกายหรือเป็นชื่อของอสุรกายที่เป็นเปรตถ้าพระโพธิสัตว์ในรับพุทธยากรแล้วเนี่ยจะมันเกิดไปเป็นเปรตได้ไหมได้ใช่ไหมเปรตอะไรเอ่ยได้นะประเภทแรกเลี้ยงด้วยการโดยการเส้นไหว้ใช่ไหมอสุรกายเป็นปรโลกฝ่ายทุกขติที่ชื่อว่าอสุรกายเพราะว่าเป็นสถานที่ปราศจากความร่าเริงก็อยู่ที่เดียวกันกับเปรตแต่มีลักษณะหน้าตาน่าเกลียดกว่าเปรตอสุรกายเรื่องเปรตนี่มีเยอะนะจำแทบไม่หมดแต่ที่ที่ประทานมาก็มีเรื่องหนึ่งที่พระมหาโมคคัลลานะกับพระลักษณะพระมหาโมคคัลลานะท่านเห็นเปรตอัจฉะเปรตสุกรเปรตก็ยิ้มแย้มพระลักษณะก็ถามว่าเหมือนพระพูดกันว่าท่านผู้มีอายุทำไมท่านถึงเห็นท่านถึงยิ้มถึงแย้มก็พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่งพูดตอนนี้เลยพูดไปใครก็ไม่เชื่อนะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันท่านเห็นเปรตท่านยังไม่ตัดตอนนั้นท่านแค่แย้มนะพระอนุนก็ถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแย้มเพราะสาเหตุอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่ตรัสตอนนั้นเพราะว่าพูดไปใครก็ไม่เชื่อเนี่ยจนกว่ามีคนที่มายืนยันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระโมคคัลลานะเนี่ยเห็นด้วยกับตาตัวเองก็เลยไปให้พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยประกาศว่าตนได้เห็นเปรตตัวเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นก็คือสุกรเปรตสุรเปรตโดยที่พระลักษณะถามพระมหาโมคคัลลานะต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคนที่ศรัทธาเขาก็เชื่ออยู่แล้วแต่คนที่ไม่ศรัทธาก็ปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังอะไรเลยฮะเหมือนทุกวันนี้เปรตกับอสุรกายก็แตกต่างกันเพราะว่าอสุรกายจะมีความหิวกระหายน้ำเป็นส่วนมากแต่เปรตอดอยากอาหารเป็นส่วนมากในติสสารภูมิก็ติสสารภูมิก็เราเห็นทุกวันเนาะเห็นกันอยู่ทุกวันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยอะไรเยอะยิ่งสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยยิ่งเยอะใช่ไหมแสดงว่าเยอะเหมือนกันกว่าจะหรือสัตว์คนสัตว์ได้เนี่ยที่เห็นกันอยู่ก็ไม่ไหวอยู่แล้วเยอะมากติรชานภูมิเป็นโลกของสัตว์ที่มีความยินดีในเหตุสามประการคือกามสัญญารู้จักเสวยกามคุณโคจรสัญญารู้จักกินรู้จักนอนด้วยชอบนอนใครชอบนอนก็จัดอยู่ประเภทนี้นะมรณสัญญารู้จักตัวตายเหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะแค่เศษแห่งบาปนะแค่เศษบาปที่ตนกระทำไว้ในปางก่อนส่วนใหญ่มาจากกิเลสตระกูลโมหะความไม่รู้ตามความเป็นจริงเช่นหลงยึดติดกับบุคคลหรือทรัพย์สมบัติสัตว์ประเภทที่โกรธจะกินเนื้อไอ้พวกเป็นสิงโตเสือเนี่ยพวกนี้เป็นสัตว์ที่มีตระกูลโทสะเยอะตระกูลโทสะเยอะกินเนื้อกินอะไรสัตว์กินเนื้อเนี่ยเป็นตระกูลโทสะเยอะแต่ถ้าโกรธนิดหน่อยไอ้พวกนี้จะไม่ถึงกับมากก็จะไปเกิดเป็นประเภทความร้อนแรงไปประมาณแมวนะแต่พวกโลหะเป็นสัตว์โมหะเป็นสัตว์ตระกูลโมหะ
เป็นพวกที่กินหญ้าสัตว์จะกินหญ้าลำไส้ระหว่างสัตว์กินเนื้อกับกินพืชเนี่ยสัตว์อันไหนลำไส้ยาวกว่ากันกินพืชจริงเหรอ แล้วมนุษย์เราลำไส้ยาวหรือสั้นแสดงว่าเราหลายตระกูลเลยเนี่ย มนุษยภูมิหมายถึงคนผู้ที่มีความรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้บุญคุณบาปรู้จักเมตตากรุณาภูมิมนุษย์แปลว่าภูมิของผู้มีใจสูงนะจะมีอยู่หนึ่งภพภูมิและมีสี่ทวีปก็พูดไปแล้วเนาะปุพพวิเตหะอปรโคยานอุตรกุรุทวีปชมพูทวีปนะอันนี้ก็ไม่น่าจะออกเท่าไหร่นะปุพพทวีปมีใบหน้าเหมือนมะนาวตัดครึ่งนะอุตรกุรุทวีปใบหน้าเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมชมพูทวีปใบหน้ารูปไข่และอปรโคยานทวีปมีใบหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญรู้สึกว่ามนุษย์เรามีทุกใบหน้าเลยนะ เอามองเป็นภาพรวมนะภาพรวมมนุษย์ในชมพูทวีปมีจิตใจกล้าแข็งสุรภาวะทั้งในด้านประกอบกรรมดีและกรรมชั่วถ้าทำดีก็ทำดียิ่งขึ้นไปถ้าทำชั่วก็ทำชั่วยิ่งขึ้นไปแบบว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นต้นเป็นเหตุและทั้งที่สมควรและไม่สมควรมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของคนที่อยู่ในอุตรกุรุทวีปมีอายุยืนถึง 1,000 ปีไม่หวงแหนถือเอาว่าคนนั้นคนนี้เป็นบุตรภรรยาของสามีของตนเขาไม่หวงแหนเขามีศีลอยู่แล้วเขาก็ไม่แบบประพฤติผิดล่วงเกินของคู่ครองคนอื่นอันนี้เป็นคุณสมบัติ3ประการที่คนในชมพูทวีปประเสริฐกว่าคนในทวีปอื่นสุรภาวะพูดไปแล้วเมื่อกี้มีใจกล้าแข็งสติมันตะมีสติตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยถ้าใครไม่มีสติมันตะก็ไม่ใช่ชาวชมพูทวีปแล้วเป็นชาวอะไรล่ะนึกแล้วขำพระอาจารย์ถาวรบอกว่าท่านไปอินเดียท่านได้เจออีกทวีปหนึ่งเป็นทวีปที่5ปกติมันจะมีอปรโคยานอุตรกุรุทวีปชมพูทวีปปุพพวิเทหะท่านบอกว่าท่านเจออุจระกรุทวีปดีเหมือนกันพรหมจรรยาวาสได้สามารถประพฤติพรหมจรรย์คือบวชได้ทั้งชายทั้งหญิงหญิงก็บวชใจเนาะพระก็บวชพระชมพูทวีปเป็นโลกความต่างๆก็เกิดจากการกระทำกันทั้งสิ้นอันนี้ก็นะไม่ขอเล่านะเพราะมันรายละเอียดเยอะเกินที่ตั้งของเทวภูมิเหตุที่ได้นามของชาวสวรรค์นะประการที่หนึ่งเกิดขึ้นตามชื่อในขณะที่สั่งสมบุญอย่างเช่นเทพธิดาชื่อว่าราชเทวดาโกสกะเทพบุตรอันนี้ก็เป็นชื่อที่ทำตามตัวเองได้สั่งสมบุญแล้วก็ละสังขารไปในขณะนั้นถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปะเถระแล้วพอถวายเสร็จจิตเลื่อมใสเดินทางกับงูกัดตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้ชื่อว่าราชเทวดาเทพธิดาเข้าต่อนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นโคสกะเทพบุตรเป
ก็มีชาติหนึ่งที่เป็นสุนัขใช่ไหมทำเรียกว่าใช้เสียงไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามารับทานพอพระเจกรับทานเสร็จฉันเสร็จก็เหาะกับภูเขาคันธมาศก็เลยเห่าจนตรอมใจตายจิตที่เป็นกุศลนี้ก็ไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรเกิดตามธรรมที่ประพฤติเกิดตามวัตถุที่นำมาถวายสงฆ์เกิดตามบุญพิเศษที่ทำครั้งเป็นมนุษย์และเกิดขึ้นโดยตำแหน่งภพภูมิหรือพรหมโลกคือภพที่อยู่ของรูปภพอยู่สูงกว่าเทวภูมิขึ้นไปอีก 5,580,000 โยชน์มีที่พยสมบัติที่เป็นประณีตกว่าเทวภูมิผมไม่ปรากฏว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่จำเป็นต้องบริโภคอาหารเพราะมีฌานเป็นอาหารผมมีอะไรเป็นอาหารปีติผัสสะอาหารใช่ไหมระดับของชั้นรูปภพรูปภูมิมี16ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงตติยฌานจตุติฌานมี7อันนี้สุทธาวาสภูมิเป็นปัญจสุทธาวาสใช่ไหมภูมิชั้นนี้ภูมิชั้นนี้บรรลุอะไรถึงมาอยู่ตรงที่สุทธาวาสพระอนาคามีใช่ไหมดูให้ดีนะตรงนี้ได้กี่ข้อแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ทัน อรูปภพอรูปภพมภูมิอภพสัตว์คือภพที่อยู่ของอรูปภพประณีตกว่ารูปภพฌานที่บังเกิดขึ้นเรียกว่าอรูปฌานเป็นฌานที่มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวจัดเป็นอภพสัตว์คือไม่สามารถตรัสรู้ในชาตินั้นได้โลกุตตรภูมิก็มีโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหัตหลุดกุตตรภูมินะจบแล้วง่ายไหมจบเร็วเนาะเมื่อกี้ก็น่าจะมีสัก4ข้อนะทันไหมได้4ข้อไหมไม่ได้จับประเด็นให้ดีนะจับจุดที่หลวงพี่เน้นให้ได้โอ้โหมีคนได้ด้วยเก่งมากโยมพี่โอเล่นะอันนี้ตัวอย่างข้อสอบบุคคลในข้อใดมีคตินิมิตอารมณ์ปรากฏขึ้นในขณะใกล้ตายนางจันเห็นตนเองตักข้าวใส่บาตรก่อนสิ้นใจนายสวัยเห็นขวดเหล้าที่ตนเองเคยกินวางอยู่เรียงรายก่อนหมดลมหายใจคอควายนายสุขเห็นบ้านทรงไทยพร้อมผู้คนหน้าตาสว่างสวัยงองูนายสมัยเห็นตัวเองนั่งเล่นการพนันก่อนที่จะสิ้นใจจารย์นางสมรเห็นอุปกรณ์ในการจับปลาของตัวเองในครั้งที่ยังเป็นมนุษย์พอเราเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมทีนี้แล้วก็มาดูแต่ละข้อคำถามก็ขีดชัดไปเลยว่าคตินิมิตอารมณ์คืออะไรเห็นสถานที่ที่เราจะไปเกิดใช่ไหมเฉลยข้อควายถูกจริงด้วยข้อ2การกำเนิดขึ้นของชาวสวรรค์ชั้นจะตุมหาราชิกาเป็นแบบใดง่ายเลยข้อนี้ ถูกทุกข้ออันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างข้อสอบข้อสอบจริงอาจจะไม่มีอาจจะมีหรือไม่มีก็ดูให้ดีผู้ที่กระทำกรรมหรือฆ่าบิดามารดาหลังจากตายไปแล้วจะต้องไปเสวยวิบากกรรมในภพภูมิใดฆ่าบิดามารดาก็เป็นหนึ่งในอนันตริยกรรมใช่ไหมคนที่ทำกรรมหนักอนันตริยกรรมก็ไปเกิดในอเวจีจบแล้วกฎแห่งกรรม
อ๋อสงสัยคนนี้ใช่ไหมสัญจตุมเกิดทุกอย่างเกิดแบบคันไข่เหงื่อเคลาแล้วก็เป็นแบบเทวดาที่โตทันทีเลยก็มีเร็วไปไหมหรือว่าช้าไปเร็วนะ กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาคือกฎแห่งการกระทำหรือกรรมเป็นกฎแห่งเหตุและผลเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎเหล็กที่ครอบคลุมทุกสรรพชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏแบ่งออกเป็น2ประเภทคือกุศลกรรมบถและอกุศลกรรมบถสังสารวัฏหน้านี้วงวนแห่งชีวิตคือการเวียนเกิดเวียนตายจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าและภพต่อไปกิเลสกรรมวิบากเคยเห็นภาพนี้ไหมไก่กินหางหมูกัดหางงูกัดหางไก่หมูเขาเปรียบเทียบกับกิเลสทำไมหมูถึงเปรียบเทียบกับกิเลสชอบกินชอบนอนเคยได้ยินคำนี้ไหมดินพอกหางหมูเพราะว่าอะไรมันสั่งสมกิเลสสั่งว่าสั่งสมกิเลสสกปรกหมูมันเขาคำพังเพยตัวสิว่าดินพอกหางหมูเขาเลยคำโบราณเขาเลยเปรียบเทียบว่ากิเลสเปรียบกับหมูในภาพนะใครเคยเห็นวงจรปฏิจจสมุปบาทตรงกลางจะมีหมูกัดหางงูกัดหางไก่กัดหางหมูจะเห็นรูปนี้เคยเห็นไหมในสวนโมกชอบวาดภาพนี้กันพอกรรมเขาเปรียบกับงูทำไมถึงเปรียบกับงูมันเลื้อยได้มันมีพิษแรงหรือว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วก็มีอนุภาพแรงวิบากเขาเปรียบเทียบกับไก่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันออกผลเนี่ยเหมือนไก่ออกไข่เป็นฟองแตกฟองเกิดวิบากเป็นฟองนี่เขาเปรียบเทียบกับไก่นี่เขาเรียกว่าวงจรสังสารวัฏอันนี้การแบ่งออกกรรมแบ่งออกได้3วาระโดยสังเขปนะทิฏฐะธรรมเวทนียกรรมวาระให้ผลกรรมในอัตภาพปัจจุบัน2ก็คืออุปัชฌะเวทนียกรรมวาระที่ให้ผลกรรมในอัตภาพหน้าวาระที่3อปรปริยายะเวทนียกรรมวาระที่ให้ผลกรรมในอัตภาพต่อไปกรรมแบ่งออกได้3ประเภทคือตามเวลาทิฏฐธรรมเวทนียกรรมในชาติปัจจุบัน2อุปัชฌะเวทนียกรรมกรรมผลในชาติหน้าอปรปริยาเวทนียกรรมกรรมผลสังชาติต่อไปอโหสิกรรมกรรมเรื่องให้ผลหรือไม่ได้โอกาสให้ผลอันนี้หนูพี่จะพูดถึงภาพรวมไปเลยนะประเภทที่2กรรมให้ผลตามดับมีครุกรรมหรือครุกรรมกรรมหนักอสนกรรมกรรมใกล้ตายอจินกรรมหรือพนุกรรมกรรมทำบ่อยจนเสพคุ้นกระตัตรากรรมหรือกระตัตตาวาปณกรรมกรรมสัตวธรรมตรงนี้ไปทำความเข้าใจให้ดีนะประเภทที่3เนี่ยกรรมให้ผลตามหน้าที่สนกกรรมกรรมที่ทำหน้าที่นำไปเกิดสมมติว่าถ้าสมศรีไปโรงเรียนแล้วโดนครูด่า
ด่าเสร็จแล้วอารมณ์เสียกลับมาบ้านแต่โดนแม่ตีอีกว่าทำไมไม่ตั้งใจเรียนอันนี้เป็นกรรมอะไรกรรมไม่ดีแล้วยังโดนซ้ำเติมอีกชนกกรรมและอุปถัมภ์กรรมกรรมที่ทำหน้าที่สนับสนุน 3. อุปปีละกะกรรมกรรมทำหน้าที่บีบคั้น 4. อุปขาตกรรมกรรมที่ทำหน้าที่ตัดรอนสมมติว่าเกิดมารวยแล้วมีอุปขาตกรรมตัดรอนทำให้จนนะก็บอกว่าจะกระทำใช่ไหมโอเคตรงนี้ดูให้ดีนะประเภทที่3ศาสนาการล้างบาปก็ไม่มีอะไรตรงนี้ขอผ่านไปแล้วกันนะความซับซ้อนพูดไปแล้วเนาะเมื่อกี้เอาพูดถึงกรรมให้ผลตามลำดับนะมี4ประเภทครุกรรมกรรมที่กำลังแรงมากหรือกรรมที่หนักมากสามารถที่จะให้ผลแก่ผู้เป็นเจ้าของกรรมลำดับแรกอย่างเช่นอนันตริยกรรมใช่ไหมเป็นกรรมหนักอาสนกรรมกรรมที่บุคคลได้ทำไว้แล้วในเวลาใกล้ตายหรือระลึกถึงกุศลกรรมและกุศลกรรมในเวลาใกล้ตายอจินกรรมกรรมที่กระทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำหรือทำบ่อยๆทางกายวาจาทางใจบางครั้งเรียกอีกหนึ่งว่าพหุกรรม 4. กตัตตากรรมคืออุตตรกรรมและกุศลกรรมที่แต่ละคนได้กระทำมาแล้วทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเป็นกรรมที่ผู้กระทำไม่มีเจตนาหรือไม่ได้มีความตั้งใจที่กระทำตรงนี้ก็ไปดูกันให้ดีนะกรรมให้ผลตามลำดับจบแล้วกฎแห่งกรรมง่ายไหมบอกแล้วว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ยากเรียนง่ายๆให้เอาจำคอนเซปต์เข้าใจคอนเซปต์แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นะตัวอย่างข้อสอบ ถ้าหากเราบังเอิญเหยียบมดตายโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกกรรมชนิดว่าอะไรมีใครทำเป็นอาจินกรรมไหมทำเป็นประจำกระตัตตากรรมใช่ไหมโอเค2กรรมที่ให้ผลตามลำดับข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องทะลุกรรมอาสนกรรมอาจินกรรมกระตัตตากรรมง่ายเลยข้อนี้กอไก่3หลักธรรมข้อใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนรอยเท้าช้างอันเป็นที่ประชุมรวมของรอยเท้าสัตว์ทั้งปวงกอไก่เป็นปัจฉิมโอวาทเลยใช่ไหมภิกษุทั้งหลายเธอสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจบแล้วกฎแห่งกรรมวิชา CL 204ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชานี้ชาวพุทธเราคุ้นกันอยู่แล้วเนาะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเราเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมเรียนปริญญาตรีแล้วก็ยังเรียนเพิ่ม
ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายถึงพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษอันมีพระธรรมกายซ้อนอยู่ภายในเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสพูดถึงพร้อมวิชาและจารณะเป็นครูของมนุษย์เทวดาเป็นศาสดาเอกของโลกการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการยากต้องใช้เวลาสั่งสมบารมีอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุด20อสงไขยกับแสนมหากัปปะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกันเพราะว่าอะไรตรัสรู้ธรรมเดียวกันแต่เหมือนกันหมดทำให้พุทธสัตว์แบ่งเป็น2ฝ่ายแผ่นดินไม่อาจรองรับได้ไม่ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นเอกบุคคลเป็นสภาพปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เกิดขึ้นหลายองค์ก็ดีสิเนาะจะได้ช่วยกันขนสรรพสัตว์ไปได้อันนี้มีนัยยะอะไรลึกซึ้งที่แอบแฝงอยู่เยอะนะที่ไม่สามารถบังเกิดขึ้นได้2องค์ยิ่งถ้าบังเกิดเยอะก็จะพาสรรพสัตว์กลับไปนิพพานเยอะก็เลยมีกฎให้มาเกิดได้ทีละพระองค์อันนี้ไม่เกี่ยวกับข้อสอบนะไม่พูดผ่านๆเอาไว้ติดขาติดแข้งประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาที่กับพระพุทธเจ้ามีปัญญาแก่กล้าสร้างบารมี20อสงไขยแสนมหากัปปะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราใช่ไหมพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศรัทธาที่กับพระพุทธเจ้ามีศรัทธามากสร้างบารมี40อสงไขยแสนมหากัปปะพระวิริยะที่กับพระพุทธเจ้ามีความเพียรมากสร้างบารมี80อสงไขยแสนมหากัปปะอย่างเช่นข้าศีอานใช่ไหมและถ้ามากกว่านี้มีอีกไหม คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพุทธการและกัตธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบารมีสิบทัศน์ธรรมสมุทานคือคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ต้องมี8ประการต้องเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยเพศถึงพร้อมด้วยเหตุได้เจอได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชถึงพร้อมแห่งคุณอธิการการกระทำยิ่งแต่ความพอใจในธรรมสมุทฐานนะอันนี้ก็ไม่ขอกล่าวนะขอผ่านไปอันนี้ก็กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องสั่งสมมายาวนานมากตั้งแต่20อสงไขยแสนมหากัปปะพระโพธิสัตว์แปลว่าสัตว์มุ่งการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เร่งทำความเพียรสั่งสมความดีเพื่อนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นประเภทของโพธิสัตว์อนิยตาโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธยากรนิยตาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธยากรแล้วว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนพระศรีเรียนในใจได้รับพุทธยากรยังแสดงว่าเป็นนิยตาโพธิสัตว์พระถังสัมจั๋งล่ะฮะเอามีหลายคำตอบอันนี้ก็ไปลองอ่านดูนะที่ท่านมากอบผู้พุทธศาสนาช่วงหนึ่งในประเทศจีนท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเหมือนกันนะลองไปอ่านดูไม่มีในตำรานอกตำรามีความรู้อีกเยอะอันนี้เทวดาทูลเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติจากพบดุสิตพระโพธิสัตว์ก่อนจะลงมาจติทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะคือตรวจดูอย่างละเอียดในเรื่องสำคัญ5อย่างนะ
การอายุอยู่ระหว่าง100ถึงแสนปีทำไมถึงอยู่ในช่วงนี้ถ้าต่ำกว่า100สอนยากกิเลสหนาคนชั่วเยอะตอนนี้อายุเฉลี่ย75ปีนี่แล้วทำไมเลือกมาเกิดช่วงนี้ล่ะมาแสดงว่าเกิดช่วงนี้แสดงว่าหนักจริงๆนะแสนปีก็จะดูไม่ออกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นยังไงใช่ไหมสองทวีปต้องเป็นชมพูทวีปเท่านั้นประเทศมัชชิมประเทศก็เลือกเกิดในจุดยุทธศาสตร์ใช่ไหมยุทธศาสตร์ที่สำคัญตระกูลต้องเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เท่านั้นที่คนยกย่องแล้วก็พระชนนีพระมารดานะต้องรักษาศีล5เป็นประจำแล้วก็ต้องบำเพ็ญบารมีมาด้วยนะมาแสนกับไม่ได้เป็นง่ายต้องอธิษฐานมาอย่างดีว่าให้พระโพธิสัตว์มาบังเกิดในครรภ์ของพระมารดาเท่านั้นตรงนี้ก็เราก็เรียนมาแล้วเนาะสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยที่เกิดขึ้นพร้อมพระสมณพระเจ้าเนี่ยก็มีนางพิมพาอานันทะชนะอมาตย์กาลุทายีอมาตย์ม้ากันทกะมหาโพพฤกษ์ขุมทรัพย์ทั้ง4นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะแถวนี้ขอเน้นจุดที่สำคัญให้นะปัจฉิมโอวาทภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้เป็นปัจฉิมโอวาทที่ตัดในมหาปรินิพพานสูตรนะแม้จะใกล้ดับขันปรินิพพานพระพุทธองค์ก็ยังทำหน้าที่พระสมณะเจ้าให้กับสุภัททะปริภาชกเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายใช่ไหมแล้วก็ยังตัดสอนจนสิ้นพระชนสุดยอดจริงๆบรมครูพระบรมครูของเราจบแล้วทันไหมเมื่อกี้น่าจะได้สัก6ข้อไหมเน้นๆให้แล้วนะไม่ได้เน้นข้อแต่เน้นเนื้อหาที่สำคัญให้แล้วนะตัวอย่างข้อใดกล่าวถึงลักษณะมหาบุรุษไม่ถูกต้องกอไก่ลักษณะมหาบุรุษมี32ประการขอไข่ลักษณะมหาบุรุษเกิดขึ้นจากอำนาจแห่งการประกอบกุศลกรรมบทในอดีตขอควายผู้ที่เป็นพระสมณะพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้ลักษณะมหาบุรุษงองูมีพระทน40ซี่เป็นลักษณะมหาบุรุษประการหนึ่งจอจานมีพระสุรเสียงดุจเท้ามหาพรหมเพราะกล่าวคำไพเราะเว้นคำหยาบคิดว่าข้อไหนเอาให้ดีเฉลยแล้วนะขอควายเจ๋งมากเลยครับข้อที่สองการที่พระโพธิสัตว์ที่กำลังสร้างบารมีได้รับบุญญากรกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตทำให้รู้สิ่งใดก็กลายพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องไปสู่ดุสิตเทวภูมิอันเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายขอไข่พระโพธิสัตว์นั้นผ่านขั้นตอนการสร้างบารมีช่วงต้นคือการนึกไว้ในใจแล้วขอควายพระโพธิสัตว์นั้นถึงขั้นที่จะต้องบำเพ็ญปรมัตถบารมีแล้วงองูพระโพธิสัตว์นั้นเป็นนิยตโพธิสัตว์แล้วจ้าจารย์พระโพธิสัตว์นั้นจะไม่ไปสู่อบายยภูมิแล้วข้อที่สาม
การสร้างทานบารมีเป็นอันดับแรกเป็นก้าวแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงกระทำเพราะเหตุใดก็ไก่เพราะบารมีสิบทัศน์เริ่มต้นด้วยทานบารมีจึงต้องสร้างก่อนบารมีอื่นขอไข่เพราะไม่ทำให้หลุดในเส้นทางการสร้างบารมีขอควายเพราะพระโพธิสัตว์มีทรัพย์สมบัติมากจึงต้องแจกจ่ายผู้อื่นงองูเพราะจะทำให้สร้างบารมีได้ง่ายขึ้นและไม่เสียเวลาจาจารย์เพราะพระโพธิสัตว์ในอดีตก็ปฏิบัติสืบกันมาอย่างนี้เป็นประเพณีงองูเจ้าใจเจ้าอาจารย์อะไรดีเฉลยงองูรวยแล้วสร้างบารมีง่ายไหมง่ายถ้าจนแล้วจนก็มาช่วยแรงช่วยอะไรแต่ถ้ายิ่งรวยยิ่งสร้างบารมีได้ง่ายฉะนั้นสอนให้รวยดีไหมดีสิครับบอกว่าเอ้าจนใครคงไม่อยากเข้าวัดแหละเนาะแปลกนะคนเราหลวงพ่อสอนให้มีปัจจัยใช้เนี่ยก็ว่ากันได้จบละ GL 305วิชานี้ก็เป็นวิชาเกี่ยวเนื่องกับครูบาอาจารย์ของพวกเราเนาะก็เป็นปฏิปทาความตั้งใจแล้วมโนปณิธานของมหาบุญญาจารย์ที่ว่าลูกศิษย์ล้านศิษย์ของหลวงปู่คุณยายเนี่ยคงจะมีความรู้แน่นเรื่องนี้เป็นพิเศษนะจริงไม่จริงใช่ไหมใช่นะอันนี้เป็นประวัติของหลวงปู่นะภาคที่1ชีวประวัติก็ไปดูให้ดีนะช่วงปฐมวัยเนี่ยท่านเกิดอะไรวันที่อะไรที่ไหนไปจนถึงนู่นบรรลุธรรมเลย ดูให้ดีนะ ก็เพราะมงคลมุนีนะสดอัสโรหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยภาษีเจริญท่านมีชื่อเดิมว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันที่10เดือนตุลาพุทธศักราช2427ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน11ปีวอกณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าเขาสอบออกมาว่าหลวงปู่เกิดที่ไหน3พี่น้องกาญจนบุรีสองพี่น้องสุพรรณกัลยาณีสามพี่น้องอ่ะเคยมีนะอาจารย์ลือพงศ์ออกช้อยหลอกนักศึกษาปวดหัวไปหลายนาทีเลือกสองหรือสามดีกาญจนบุรีสามพี่น้องสองพี่น้องกาญจนบุรีอะไรแบบนี้จะดูให้ดีนะอย่าสับสนตัวเองเข้าใจว่าอ่านหลายเล่มข้อมูลมันตีกันออกบวชตรงนี้ก็ดูให้ดีทำไมถึงท่านอยากออกบวชปฏิญญาณออกบวชตลอดชีวิตขนขวายศึกษาธรรมะการศึกษาด้านปริยัติการศึกษาด้านปฏิบัติที่ปรัชนาธุระจะถึงการบรรลุธรรมเลยท่านบรรลุธรรมในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460วัดบทบนตำบลบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีอันนี้ก็ช้อยหลอกลำบากเหมือนกันนะมันไม่เหมือน3พี่น้องเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเมื่อท่านได้รับมอบหมายจากพระธรรมปิฎกเฟื่อนติดสัตเทระเนี่ยให้ย้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระศรีเจริญก็ไปดูให้ดีช่วงเหตุการณ์ในชีวิตหลวงปู่ที่ทำให้ตัดสินใจออกบวชพวกนี้ไปไล่เรียงลำดับให้ดีลำดับ1 2 3 4 5เช็คให้ดีชีวิตปฐมอวัยพอวัยจนถึงออกบวชเลยอันนี้ก็เป็นคติประจำใจหลวงปู่ว่าพระเราต้องไม่สู้ไม่หนีชนะทุกทีทำดีได้ไปใช่ไหมก็อาพาธและมรณภาพ
ท่านหลวงปู่เนี่ยมรณภาพอย่างสงบที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502หลวงอายุได้73ปี3เดือน24วัน53พรรษาหือ74ปี3เดือน24วันก็ถ้าอะไรมันละเอียดยิบย่อยขนาดนี้ก็กลัวนักเรียนงงนะไม่ออกให้งง73ปี24วัน3เดือนอะไรเนี้ยคงไม่ออกแบบจะออกให้เกิดประโยชน์มากกว่าไม่เกิดประโยชน์ออกข้อสอบที่สามารถเราเข้าใจแล้ววิเคราะห์เอาไปปรับใช้ได้อะไรที่ออกแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับการเรียนเนี่ยจะไม่ออกนะคุณธรรมหลวงปู่เนี่ยคุณธรรมคติธรรมเนี่ยที่เราสามารถเอาไปใช้ได้อะเราก็ไปดูให้ดีนะปฏิปทาเนี่ยเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกปราบมารไปถึงวิสุทธิธรรมผู้สืบทอดปฏิปทาธรรมานุภาพสมาปฏิบัติวิชาธรรมกายสมาธิฐิหลวงปู่มีแต่คาถาหยุดเป็นตัวสำเร็จหลวงปู่มีแต่คาถาหยุดก็มีคนมาขอของขังนะช่วงนั้นนะหลวงปู่ปากน้ำก็บอกว่าไม่มีคาถาไม่มีน้ำมนต์มีแต่หยุดไม่หยุดนะหลวงปู่ก็จบไปก็ต่อเลยคุณยายนะก็คุณยายก็ไปดูให้ดีนะคุณยายก็ดูตั้งแต่ชีวประวัติจนถึงเข้าวัดปากน้ำเลยนะคุณยายท่านเกิดเมื่อวันที่10ค่ำเดือนยี่ปีรากาพุทธศักราช2452นะเราก็คุ้นกัน19มกราใช่ไหม19มกรา2452แรงบันดาลใจที่เข้าสู่เส้นทางธรรมเกิดจากคุณพ่อเกิดจากคุณพ่อแช่งไหมคำของพ่อแม่เนี่ยเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคำที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นจะด่าจะว่าลูกก็บอกว่าให้เป็นเศรษฐีให้เศรษฐีให้เป็นเศรษฐีอะไรเนี่ยให้เป็นผู้ดีหรือให้เป็นเจ้าเป็นนายคนเนี่ยแต่ถ้าบิดามารดาแช่งให้หัวหนวก500ชาติเนี่ยคนโบราณเขาจะถือมากมากจึงคิดที่จะไปตามมาหาและขอเข้ามาแต่ก็ทันหรือไม่ทันไม่ทันใช่ไหมโดยพ่อจิบเล่าวันละกักวันละแบนวันละกักใช่ไหมก็ไปวันเกิดที่นรกก็เลยแสวงหาธรรมได้ยินว่าคุณยายได้ข่าวว่าหลวงปู่เนี่ยสามารถไปนรกสวรรค์ได้จึงตัดสินใจเรียนธรรมปฏิบัติกับหลวงปู่โดยไปสมัครทำงานที่คุณบ้านคุณนายเลียบใช่ไหมโดยหาเวลาว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปนั่งธรรมะบนดาดฟ้าใช่ไหมชั้นลอย5นาทีก็เอา10นาทีก็เอาจนเข้าถึงธรรมจริงๆศึกษาวิชาธรรมกายคุณยายเรียนธรรมปฏิบัติกับคุณยายทองสุขที่มาสอนธรรมที่บ้านคุณยายเลียบคุณนายเลียบจนคุณยายเข้าถึงพระธรรมกายภายในพอเข้าถึงแล้วคุณยายท้องสุขใช่ไหมพาไปพบพ่อเลยไปช่วยมันดีแบบนี้นี่เองใช่ไหมวิชาเนี้ย เมื่อคุณยายเข้าถึงทำแล้วคุณยายท้องสุขจึงพาคุณยายไปช่วยพ่อในโลกจนขึ้นสวรรค์ได้ทีนี้ก็มาชีวิตในวัดปากน้ำเลยคุณยายท้องสุขพาคุณยายไปพบหลวงปู่ท่านพูดว่ามึงมันมาช้าไปแล้วท่านก็ส่งเข้าโรงงานทำวิชาในวันนั้นเลยคนที่บ่มบารมีเต็มที่เนาะแค่มองก็รู้ว่าคนนี้ใช่ไม่ต้องผ่านอะไรเยอะมากก็เข้าโรงงานเลยคุณยายทำวิชาจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่เป็นหัวหน้าเวรกะสองและหลวงปู่ท่านได้ลำพึงท่ามกลางนักรบของทัพธรรมว่าลูกจันนี่เป็นหนึ่งไม่มีสองซึ่งหลวงปู่ก็ได้พูดแค่ครั้งเดียวในชีวิตของท่านแสดงว่าไม่ธรรมดานะ
อันนี้ก็คุณยายก็สืบสานวิชาธรรมกายต้องปู่ให้คุณยายรอผู้สืบทอดวิชาธรรมกายในวันข้างหน้าต่อมาก็ได้พบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะขณะที่ท่านเป็นนักศึกษาอยู่ก็คุณยายก็สอนหลวงพ่อนั่งสมาธิช่วยกันตามหมู่คณะมาสร้างบารมีกันมากที่สุดเพื่อให้งานเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกจะได้บรรลุผลสำเร็จใช่ไหมจากบ้านธรรมประสิทธิ์ใช่ไหมก็มาธรรมประสิทธิ์จะมีหลังหนึ่งหลังสองใช่ไหมแล้วก็มาหาที่ในที่ก็ได้196ไร่พอ196ไร่แล้วคนยังมาเยอะอีกมาเป็นพันหลักหมื่นแล้วก็เป็นแสนเป็นล้านจำเป็นต้องสร้างที่ใหญ่ใช่ไหมสร้างใหญ่แล้วหาว่าทำไมเป็นสร้างเล็กแล้วตอนสร้างใหญ่บอกว่าทำไมต้องสร้างใหญ่ตอนนี้บอกว่าเล็กเกินไปแล้วนะหลวงพ่อธรรมชโยบวชอุทิศชีวิตหลังจากท่านเรียนจบท่านตกลงใจบวชอุทิศชีวิตในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9ณวัดปากน้ำนะมีฉายาว่าธรรมชโยแปลว่าผู้ชนะด้วยธรรมด้วยธรรมกายมาคุณยายนะเป็นผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายขุดดินก้อนแรกวันที่20กุมภาพันธ์นะก็คุณยายก็บูชาคุณหลวงปู่ด้วยกันหล่อรูปเหมือนท่านเป็นทองคำสร้างมาทำกายเจดีย์แหล่งรวมคนดีนับล้านคุณยายรับสังขารวันที่10กันยายนพุทธศักราช2543รวมสิริอายุได้92ปีจบแล้วก็ไปดูให้ดีนะเรื่องคุณยายตอนเกิดแรงบันดาลใจไปตามพ่อเพราะว่าอะไรแล้วก็คุณธรรมของคุณยายไปเช็คดูให้ดีที่พูดมาน่าจะได้ประมาณหลายข้อเหมือนกันนะ5ข้อน่าจะได้นะไปเช็คดูให้ดีตัวอย่างข้อสอบได้ยินไว้แล้วว่าหลวงพี่บอกมาเลยเก็บไว้ทำไมไม่ได้ข้อสอบบอกตรงๆไม่ได้นี่ก็ใบให้หลายข้อละหนึ่งตัวอย่างข้อสอบนะหลวงปู่ท่านมีหลักในการปฏิบัติเช่นใดจึงมีความเพียรสม่ำเสมอข้อไก่ประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักข้อไข่เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรข้อควายการเกิดการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิมงองูปริยัติเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินเจ้าจานหยุดเป็นตัวสำเร็จตีโจทย์ให้แตกนะหลักการปฏิบัติมีความเพียรสม่ำเสมอกอไก่นะอย่าหลงประเด็นนะต้องตีโจทย์ก่อนท่านมีหลักในการปฏิบัติแล้วก็มีความเพียรสม่ำเสมอเนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมหลักการนี้สองคุณยายอาจารย์ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางธรรมเพราะเหตุใดเป็นสำคัญรักชีวิตที่เรียบง่ายเห็นความคับแค้นของชีวิตการของเรือนพบความลำบากในการทำมากินมีอัธยาศัยในการประพฤติพรหมจรรย์ต้องการไปขอขมาพ่อที่ปรโลกใครตอบคนนี้ได้ก็ได้ฟรีแล้วเนี่ย ข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่สดคือพระครูวิญญาณุโยกวิญญาณุโยกน่าจะอ่านเป็นภาษาบาลีแล้วเนี่ยเพิ่งไปสอบมาก็เลยยังมึนๆกับบาลีอยู่ขอไข่หลวงปู่ผสมบทที่วัดสองพี่น้องเมื่อปีพ.ศ. 2440ข้อควายหลวงปู่ปฏิบัติธรรมได้ดวงใสก่อนที่จะไปนั่งทิ้งชีวิตและบรรลุธรรมที่วัดโบสถ์บนงองูหลวงปู่ไปเรียนที่กรุงเทพเพราะเรียนจบหลักสูตรที่สุพรรณบุรีอาจารย์หลวงปู่ได้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ขอควายใช่ไหม
จบแล้วขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกท่านนะไม่มากก็น้อย มีข้อสอบที่ออกก็ไม่ยากก็ในตำราก็ขอให้พวกเราได้กลับไปทบทวนได้เอาไปอ่านในจุดที่โฟกัสให้แล้วยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์ที่โฟกัสให้แล้วก็เกือบทั้งหมดที่พูดไปก็ได้หลายข้อเหมือนกันใช่ไหมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนักศึกษาทุกท่านนะได้คะแนนสอบดีๆได้โฮเนอร์กันทุกท่านทุกคนเลยนะ